สวัสดีค่ะวันนี้ Sport Bar News มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนะคะนัดที่1ค่ะถ่ายทอดสดทุกคู่สำหรับคืนวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565ค่ะคู่แรกจะเริ่มลงสนามในเวลา 17:00 นกลุ่ม4อาร์เจนตินาพบกับซาอุดิอาระเบียค่ะช่อง True For You ถ่ายทอดสดนะคะส่วนคู่เวลา 20:00 นค่ะกลุ่ม D เดนมาร์กจะเจอกับตูนิเซียค่ะ True For You ถ่ายทอดสดค่ะส่วนคู่ที่3นะคะเวลา 23:00 นค่ะกลุ่ม C เม็กซิโกจะเจอกับโปแลนด์ช่อง3 HD ถ่ายทอดสดและปิดท้ายเวลา 2:00 นค่ะกลุ่ม Dฝรั่งเศสพบออสเตรเลียช่องโมโน29ถ่ายทอดสดค่ะส่วนโปรแกรมในคืนวันพุธที่23พฤศจิกายน2565คู่แรกนะคะจะเริ่มลงสนามในเวลา 17:00 นค่ะกลุ่ม F โมร็อกโกพบกับโครเอเชียช่องทูฟอร์ยูถ่ายทอดสดค่ะเวลา 20:00 นกลุ่ม E ค่ะเยอรมันพบกับญี่ปุ่นช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเวลา 23:00 นกลุ่ม E ค่ะสเปนเจอกับคอสตาริกา True For You ถ่ายทอดสดนะคะและคู่ปิดท้ายเวลา 2:00 นกลุ่ม F ค่ะเบลเยียมพบกับแคนาดาช่องไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดค่ะส่วนโปรแกรมของคืนวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2565คู่แรกเริ่ม 17:00 นค่ะกลุ่ม G สวิตเซอร์แลนด์จะพบกับแคเมรูนช่องไทย PBS ถ่ายทอดสดเวลา 20:00 นกลุ่ม H อุรุกวัยพบกับเกาหลีใต้ช่อง True For You ถ่ายทอดสดส่วนคู่เวลา 23:00 นค่ะกลุ่ม H โปรตุเกสพบกับกาน่าช่อง True For You ถ่ายทอดสดและคู่ปิดท้ายเวลา 2:00 นกลุ่ม G บราซิลพบกับเซอร์เบียช่อง8ถ่ายทอดสดค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดในฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มในนัดที่1นะคะซึ่งก็เป็นทั้งหมดที่ Sport Bar News นำมาอัปเดตและนำมาฝากแฟนๆในวันนี้ค่ะ